สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนโผแชร์พริตตี้สาวป่วยขาลีบที่แท้ความจริงยิ่งตกใจทำตัวเองล้วนๆจากกรณีนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเดินทางมาช่วยเหลือนางสาวประภัสสรปากชำนิหรืออังอายุ31ปีอดีตพริตตี้ย่านทองหล่อเพื่อส่งไปรักษาโรงพยาบาลยันฮีทำการตรวจร่างกายและเข้ารักษาหลังป่วยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลาเกือบ1ปีจากที่เคยน้ำหนัก45กิโลกรัมเหลือเพียง35กิโลกรัมส่วนสูงประมาณ165ซมตอนนี้ไม่มีเรี่ยวแรงผอมโซ่โดยขาทั้งสองข้างลิบเล็กมีอาการชาเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้พยุงทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวในบ้านที่สภาพข้าวของรกกระจัดกระจายเต็มพื้นที่นานๆครั้งจะมีเพื่อนซื้อของกินของใช้มาให้บ้างล่าสุดเพื่อนของนางสาวประภัสสรได้ออกมาเปิดเผยความจริงอีกด้านว่าอาการป่วยของนางสาวประภัสสรน่าจะเกิดจากการใช้ยาเสพติดเกิน10ปีแต่น่าจะใช้อย่างหนักในช่วง 1-2 ปีนี้จนทำให้ร่างกายเปลี่ยนสภาพไปได้ขนาดนี้ส่วนอาการป่วยที่อ้างว่าเป็นเพราะโรคเกี่ยวกับถุงน้ำดีตนเองคิดว่า 90% เกิดจากการใช้ยาส่วนเรื่องที่พิตตี้คนดังกล่าวขอให้เพื่อนนำยาไปส่งให้ที่โรงพยาบาลนั้นไม่ทราบว่าคนกลุ่มใดไปรับออกจากโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่กลุ่มเพื่อนใกล้ชิดแน่นอนเนื่องจากมีการส่งข่าวถึงกันโดยตลอดและยังขอฝากไปถึงเพื่อนว่าให้กลับมารักษาตัวเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสแบบนี้ยังมีอีกหลายคนที่เจ็บป่วยไม่มีเงินจะกินหรือติดยาแต่อยากออกมาจากวงจรยาเสพติดแต่ไม่ได้รับโอกาสเมื่อเขามีโอกาสก็อยากให้คว้าไว้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ